สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับกับผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ทันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เรามาดูพีชคณิตของเมทริกซ์กันนะครับซึ่งผมก็จะเน้นนะครับในส่วนที่จุดที่สำคัญครับว่าพีชคณิตของเมทริกซ์นั้นแตกอย่างไรกับพีชคณิตของจำนวนจริงที่นักเรียนรู้จักนะครับก็เรามาดูนะครับสมบัติทางพีชคณิตที่เมทริกซ์มีนะครับก็คือมีเหมือนจำนวนจริงเลยนะครับอย่างเช่นมีสมบัติการแจกแจงนะครับถ้าเกิด a บวก b แล้วก็คูณ c นะครับก็จะเป็น a คูณ c แล้วก็บวกกับ b คูณ c นะครับสมมุติว่าเมทริกซ์ที่ผมพิจารณาเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับขนาด n คูณ n นะเพราะฉะนั้นa คูณ c ก็จะมีความหมายนะครับ b คูณ c ก็จะมีความหมายอันนี้ก็จะเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับแล้วก็มีสมบัติการบวกก็สลับที่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการคูณนะครับอาจจะสลับที่ไม่ได้นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วมันสลับที่ไม่ได้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับ a b จะไม่เท่ากับ b a เพราะฉะนั้นการที่เรามี AB ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ BA เนี่ยนะพีชคณิตของเมทริกซ์อย่างเช่นการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับเช่น A บวก B ยกกำลังสองนะถ้าเกิดพวกเราเคยท่องสูตรกันมานะครับเราก็จะบอกว่ามันคือ A กำลังสองบวก2 AB บวก B กำลังสองนะครับแต่ว่านั่นก็คือพีชคณิตที่เรามี AB เท่ากับ BA นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมทริกซ์นะครับซึ่งAB ไม่จำเป็นเท่ากับ BA นะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราต้องนะครับระวังนะครับไม่สามารถรวมพจน์ AB กับพจน์ BA เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำพีชคณิตโดยทำแค่ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับถ้าผมจะทำก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับ A บวก B กำลัง2ก็เท่ากับa บวก b คูณ a บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กระจายเข้าไปแจกแจง a บวก b แจกเข้าไปยัง a นะครับแล้วก็บวกกับ a บวก b นะครับแจกเข้าไปยัง b นะครับเสร็จแล้วก็กลายเป็น a กำลังสองนะครับบวก b a แล้วก็บวกกับ a b แล้วก็บวกกับ b กำลังสองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบสุดท้ายที่เราพอจะทำได้นะครับเราไม่สามารถทำให้กระจายออกมาแล้วตอบรวมเทอมเอา BA กับ AB มากลายเป็น2 AB ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะติดอยู่ในรูปนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำพีชคณิตของเมทริกซ์นะครับต้องระวังนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเน้นนะครับในส่วนของเมทริกซ์อินเวอร์สนะครับก็คือถ้าสมมุติผมมีตัว A นะครับแล้วผมสามารถหาตัว B ซึ่ง A คูณ B เท่ากับ identity matrix นะครับ I ในที่นี้คือ identity matrix นะครับซึ่ง identity matrix ก็เหมือนกับเป็นเอกลักษณ์การคูณของ matrix นะครับถ้าเกิดเรามี AB เท่ากับ I แล้วก็เท่ากับ BA นะครับเราก็จะเรียก matrix B นะครับว่าเป็น inverse นะครับของ matrix A นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะแทนด้วย A inverse นะครับก็คือเป็น inverse การคูณนะครับถ้าเกิดตัวนี้มีค่านะครับ A inverse มีค่าเราก็จะเรียกว่า A นะครับ invertible นะครับก็คือเป็น matrix ที่มี inverse นะครับเป็นmatrix ที่มี inverse ครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูโจทย์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งจะทำให้พวกเราได้เห็นความยุ่งยากนะครับในการทำพีชคณิตของ matrix ซึ่งเนื่องจากมันไม่มีสมบัติการสลับที่ของการคูณครับเรามาดูตัวอย่างนะครับดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์ตัวนี้ข้อนี้นะครับตัวอย่าง
ครับสมมุติว่าผมมีเมทริกซ์ A กับ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับถ้านะครับเมทริกซ์ identity matrix บวก AB นะครับ inverse ตัวนี้มีค่านะครับแล้วนะครับจงแสดงว่าครับ A บวก BA นะครับ inverse ตัวนี้ก็มีค่าพร้อมทั้งหาสูตรพร้อมทั้งหาสูตรของ I บวก BA inverse นะครับซึ่งถ้าเรามาดูโจทย์ข้อนี้เราก็จะพบว่าในการหา I บวก BA inverse เนี่ยนะครับมันก็หาได้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเรารู้ว่า I บวก AB inverse มีค่าแต่ว่า I บวก BA inverse ทำไมต้องถึงมีค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียในการหาก็คือเราต้องการหาเมทริกซ์ C สักตัวหนึ่งนะครับซึ่งมาคูณกับ I บวก BA นะแล้วมันเป็น identity matrix นะครับถ้าเกิดมีหาเมทริกซ์ C ตัวนี้ได้เมทริกซ์ C ตัวนี้ก็จะเป็น I บวก BA inverse นั่นเองแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่า I บวก AB inverse มันมีค่านะครับทีนี้เราจะหา inverse ของ I บวก BA อย่างไรนะครับแน่นอนสูตรมันต้องซับซ้อนนะครับ I บวก AB กับ I บวก BA ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับทีนี้เราก็มาดูแนวคิดนะครับแนวคิดข้อนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเราจะมองนะครับเราจะมองไอ้ i บวก ab นะครับ inverse ตัวนี้นะเราก็จะมองมันเหมือนกับเราจะพยายามทำพีชคณิตนะครับของจำนวนจริงก็ได้นะครับมันก็คือ i บวกนะครับ1ส่วน i บวก ab นะครับมองเป็นพีชคณิตแบบ inverse ก็เขียนเป็นเศษ1ส่วนครับทั้งที่จริงแล้วก็คือส่วนใหญ่เขาไม่เขียนเศษ1ส่วนใช่ไหมครับเขา inverse ของ matrix ก็คือจะเป็น a inverse เป็นต้นนะครับ a ยกกำลังลบ1แต่ว่าตัวนี้ผมก็เขียนเป็น1ส่วน i บวก ab เพราะว่าผมพยายามที่จะทำให้มันล้อกับตัวที่เรารู้จักนะครับก็คือเรารู้จักว่านะครับเศษ1ส่วน1ลบ x นะเวลาเราทำพีชคณิตใช่ไหมครับมันก็คือกลายเป็น1บวก x บวก x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆอันนี้คืออนุกรมเรขาคณิตนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะจริงเมื่อขนาดของ x น้อยกว่า1นะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำแบบมองขวามือตรงนี้นะครับเป็นอนุกรมนะครับแล้วเราก็ลองย้ายข้างขึ้นไปคูณนะเอา1ลบ x ขึ้นไปคูณนะเดี๋ยวมันก็จะมีการตัดทอนคล้ายๆเทเลสโคปได้นะครับมันก็จะเหลือ1ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเอกลักษณ์นะถ้ามอง x เป็นตัวแปรใดๆนะครับสมการนี้ก็จริงนะเมื่อ x เป็นตัวแปรใดๆเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้มุมมองเนี้ยนะครับมาดูเทอมนี้ซึ่งเทอมนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้สูตรแบบตัวนี้นะก็คือแทน x ด้วยลบ ab นะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน1ลบ x นะครับมันก็คือ1ส่วน1บวก AB นั่นเองนะ i ตัวนี้ผมก็มองให้มันเป็นเลข1ไปเพราะฉะนั้นสูตรจากอนุกรมเรขาคณิตตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือมันก็จะเท่ากับนะครับมันก็จะเท่ากับ i นะครับอันนี้บวก x บวก x กำลัง2นะแต่ว่า x ก็คือลบ AB นะครับมันก็จะกลายเป็น i ลบกับ ABนะครับแล้วก็บวกกับ AB แล้วก็ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ลบกับ AB แล้วก็ยกกำลัง3แล้วก็บวกเครื่องหมายมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสูตรแต่ว่าแน่นอนในเชิงเมทริกซ์เราก็อาจจะแย้งว่าเอ๊ะมันเขียนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเมทริกซ์แต่ว่าเราทำพีชคณิตเราสมมุติว่าเราทำได้นะครับคือเป้าหมายของเราก็คือเราพยายามจะหาสูตร inverse ของ i บวก ba นะครับว่ามันคืออะไรนะถ้าเราเดาสูตรได้
เดี๋ยวเราก็จะแสดงว่ามันเป็น inverse จริงๆครับเพราะฉะนั้นเรามามองนะครับตัวนี้ก่อนนะครับพอมองในแง่ของอนุกรมเรขาคณิตเรามีตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะเขียนซ้ำอีกทีนึงในหน้าใหม่นะครับก็คือเรามีว่า i บวก ab inverse นะครับถ้ากระจายอนุกรมเรขาคณิตนะครับมันก็เหมือนกับ i ลบ ab บวก ab ยกกำลัง2นะครับบวกกับลบนะครับลบกับ ab ยกกำลัง3นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรามามองนะครับก็คือผมมอง i ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมดึงลบออกมานะครับพอเราดึงลบ ab ออกมาดึงลบออกมาก่อนนะครับตัวข้างในก็จะเหลือ ab นะครับแล้วก็ลบกับ ab กำลัง2ผมมอง ab กำลัง2เป็น ab คูณกับ abนะครับแล้วก็ AB กำลัง3ก็มองเป็น AB AB แล้วก็ AB นะครับอย่าลืมว่าเมทริกซ์สมบัติการสลับที่การคูณไม่มีนะครับก็ไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วนะครับ i นะเนื่องจากมีสมบัติการแจกแจงนะครับผมก็จะดึงตัวร่วมออกมาทีนี้ตัวร่วมที่ผมดึงออกมานะครับมันสลับที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาดึงตัวร่วมออกมาถ้าดึงออกทางซ้ายก็ต้องออกทางซ้ายดึงออกทางขวาก็ต้องออกทางขวานะครับสลับที่กันไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะดึง A ออกมานะครับแล้วก็ดึง B ดึง A มาทางซ้ายดึง B ออกมาทางขวานะครับแล้วลองดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมดึง A ออกมาตัวนี้ก็มี A นะครับดึง B ออกมาไปทางขวาก็จะมี B อยู่ทางขวามันมีตัวร่วมแน่นอนเพราะฝั่งซ้ายนะครับทางซ้ายมี A มี A เห็นไหมครับมี A ฝั่งขวามี B ตัวนี้ก็มี Bนะครับตัวนี้ก็มี b ครับเพราะถ้าผมดึง a กับ b ออกมานะครับตัวที่เหลือตัวที่เหลือคือตัวที่อยู่ข้างในไอ้ตัวนี้ก็เหลือ identity matrix นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอา a คูณเข้าไปเอา b คูณ a คูณเข้าไปทางซ้าย b คูณไปทางขวาก็กลับเป็น ab เหมือนเดิมในขณะที่พจน์ที่2นะครับถ้าเราดูเราดึง a มาทางซ้ายดึง b มาทางขวาเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็คือลบนะครับ ba เสร็จแล้วก็ทำนองเดียวกันตัวนี้ดึง A ออกทางซ้ายดึง B ออกทางขวาเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบแล้วก็บวกนะครับสลับกันนะครับผมเขียนผิดนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ลบตัวนี้ก็เหลือบวกนะครับจะเห็นว่ามันก็จะเหลือตัวข้างในตัวนี้ซึ่งก็กลายเป็น BA ยกกำลัง2อันนี้เราก็เดาได้นะครับว่าต่อไปนั้นก็จะเป็น BA ยกกำลัง3ครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่านะครับจากหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าเราใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิตนะครับก็คือ1ส่วน1ลบ x นะครับ1บวก ab inverse ก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดผมดูเสร็จ1ส่วน1บวก x นะครับมันก็จะกลายเป็น1ลบ x บวก x กำลัง2ลบ x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นในทอมเดียวกันนะครับถ้าเราดูพจน์นี้นะครับโดยใช้อนุกรมเรขาคณิตนะอันนี้ก็เหมือนกับลบด้วย x บวกด้วย x กำลัง2ลบด้วย x กำลัง3ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับก็คือ i บวก ba inverse นั่นเองนะครับแล้วก็มี b โผล่ขึ้นมาตัวนี้ i บวก ab กับ i บวกBA เนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยสมการนี้นะครับหรือว่าในทำนองเดียวกันนะครับจริงๆแล้วผมควรจะตั้งต้นด้วย i บวก BA นะ inverse นะครับมันก็ควรที่จะเป็นจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ทำเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็น i นะครับลบกับ A ลบกับ B นะครับลบกับ B แล้วก็ตัวนี้เป็น i บวก ABครับ inverse แล้วตัวนี้ก็คูณกับ a ในทำนองเดียวกันก็ผมก็ได้สมการนี้ออกมาด้วยครับซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่า inverse มันของ i บวก ba กับ i บวก ab มันสัมพันธ์กันอย่างไร
อันนี้คือตัวที่เราหาต้องการหาครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันมีค่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สมการนี่แหละนะครับในการที่จะเดาว่านะครับคาดว่านะครับสูตรของ i นะครับบวก ba inverse นะครับมันควรจะเป็น i ลบกับ a สูตรนี้ก็คือ b นะครับ b นะครับคูณกับ i บวก ab inverse แล้วก็คูณกับ a ครับเพราะฉะนั้นเราจะพิสูจน์ว่า inverse ของ i บวก ba ก็คือตัวนี้นั่นเองในการจะพิสูจน์ตัวนี้ได้นะครับผมก็ต้องแสดงว่านะครับถ้าเราเอาตัวนี้นะมาคูณกับ i บวก ba เพราะมันต้องเป็น inverse ของ i บวก ba ใช่ไหมครับถ้าผมเอามาคูณแล้วผลลัพธ์มันควรที่จะออกมาเป็น identity matrixเราต้องแสดงตัวนี้สิ่งที่จะทำก็คือเราก็ต้องคูณกระจายเข้าไปนะครับทีนี้การคูณกระจายเข้าไปก็ทำตรงๆเลยนะครับก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณกระจายเข้าไปเทอมแรกก็จะกลายเป็น i นะครับบวก ba นะครับคูณ i ตัวนี้นะครับเทอมที่2ก็จะกลายเป็นลบ b คูณกับ i บวก abแล้วก็ inverse นะครับแล้วก็คูณกับ a อันนี้ก็คือพจน์นี้เกิดจากเอา i มาคูณกับเทอมนี้นะครับก็ได้เทอมนี้นะครับก็ได้ตัวเดิมนะครับแล้วก็พจน์สุดท้ายนะครับก็คือเอา ba คูณกับตัวนี้นะครับ ba คูณกับตัวนี้นะก็จะกลายเป็นนะครับกลายเป็นตัวนี้เป็นลบนะครับลบกับ ba นะครับแล้วก็ b นะครับ ba แล้วก็ b แล้วก็ i บวก ab นะครับ inverse แล้วก็ a ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูนะครับก็จะเห็นว่า i ตัวนี้ก็จับมันอยู่เฉยๆไว้นะครับตัวนี้ดูอีกนะครับมันมี b ทางซ้ายมี a ทางขวาตัวนี้ก็มี b ทางซ้ายมี a ทางขวาตัวนี้ก็มี b ทางซ้ายมี a ทางขวาเพราะฉะนั้นผมก็ดึง b ออกทางซ้ายดึง a ออกทางขวานะครับใช้ทริคเดิมเลยนะครับแล้วในตัวนี้ก็จะเหลือ i นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเหลือลบ i บวก ab inverse นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเหลือลบ ab นะครับแล้วก็คูณกับi หรือเทอมตรงกลางตัวนี้นะครับ i บวกกับ ab inverse นะครับอันนี้ก็คือเทอมที่เหลือครับสิ่งที่เราจะพิจารณาต่อมานะครับก็คือก็จะเห็นว่าผมมีตัวร่วมนะครับตัวร่วมก็คือตัวนี้นะครับเทอมนี้กับเทอมนี้นะครับเป็นตัวร่วมผมก็จะดึงตัวร่วมเทอมนี้ออกมานะครับซึ่งสิ่งที่ได้นะครับก็คือพอดึงตัวร่วมมาก็จะกลายเป็น i นะครับบวก ab inverseนะครับ2เทอมนี้ดึงออกมาก็จะเหลือคูณกับตัวข้างในนะครับก็จะกลายเป็น i นะครับตัวนี้เป็น inverse อยู่ข้างนอกนะครับเป็น inverse อยู่ข้างนอกก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะเหลือเนื่องจากตัวนี้เดี๋ยวผมจะดึงลบนะครับดึงลบออกข้างนอกมันก็จะกลายเป็นลบแล้วก็มีวงเล็บตัวจะมี i โผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น i ลบกับ i บวก ab inverse นะครับดึงออกมาทั้ง2เทอมก็จะพอดึงลบออกมานะครับตัวนี้ก็ในวงเล็บก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็กลายเป็นบวก
เพราะตัวนี้เป็นบวกทั้งคู่ดึงตัวร่วมคือ i บวก ab inverse ออกมาก็จะเหลือ i บวก ab นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มี a มี b อยู่นะครับแต่ว่า i บวก ab คูณกับ i บวก ab inverse นะครับมันได้ identity เพราะฉะนั้นเทอมนี้กลายเป็น identity นะครับพอกลายเป็น identityแล้วก็เจอ identity identity ลบ identity ก็จะกลายเป็น0นะครับพอกลายเป็น0ไปข้างในวงเล็บนี้กลายเป็นเมทริกซ์0นะครับพอเป็นเมทริกซ์0ก็คูณกับ b ทางซ้าย a ก็กลายเป็น0นะซึ่งท้ายที่สุดนะครับไอ้เทอมนี้นะครับมันก็จะเหลือเป็นเท่ากับนะครับ i อย่างเดียวนั่นเองนะครับเท่ากับ i นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเราก็แสดงได้แล้วนะครับว่าถ้าเราเอา i บวก ab ไปคูณกับ i ลบ b คูณกับ i บวก ab inverse แล้วก็คูณกับ a มันได้ identity matrix เพราะนั้นตำแหน่ง matrix ตรงนี้ก็คือเป็น inverse ของตัวนี้นั่นเองนะครับโดยนิยามซึ่งในทำนองเดียวกันนะครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับถ้าเกิดผมเอา i เมื่อสักครู่นะครับที่ลบกับ b นะครับแล้วก็คูณกับi บวก ab inverse นะครับแล้วก็คูณกับ a ตัวนี้มาคูณเอามาคูณทางซ้ายนะครับกับ i บวก ba นะในทำนองเดียวกันเราก็จะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็น identity matrix ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตำแหน่งของ matrix ตัวนี้นะครับมันก็คือตำแหน่งของ inverse ของ i บวก ba นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็สรุปได้ว่านะครับ i บวก ba inverse นะครับสูตรของมันก็คือมันคือ i ลบกับ b คูณกับ i บวก ab inverse แล้วก็คูณกับ a นั่นเองนะครับซึ่งก็คือทางซ้ายมือนะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าตัวนี้มัน exist นะครับถ้า i บวก ab มัน invertible นะครับหรือว่ามี inverse เราก็จะได้ด้วยว่า i บวก ba ก็มี inverse แล้วก็ inverse ทั้ง2ตัวนะสัมพันธ์กันโดยสมการนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าวิธีการที่เราทำวันนี้นะครับก็คือเราใช้พีชคณิตของเมทริกซ์แล้วก็พยายามที่จะทำพีชคณิตโดยใช้แค่สมบัติการแจกแจงนะครับสลับที่การบวกนะแล้วก็ใช้ว่าการคูณของเมทริกซ์นะครับอันดับมีความสำคัญเราไม่สามารถสลับที่อันดับได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับนักเรียนต้องระวังเลยนะเพราะการทำพีชคณิตวันนี้ที่ผมบอกไปก็คือเป็นการทำพีชคณิตที่ทำให้เราเห็นว่าเมทริกซ์การคูณสลับที่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดึงตัวร่วมเราจะรวมเทอมเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าเผลอสลับที่การคูณนะครับของเมทริกซ์นั่นเองนะครับแล้วก็โจทย์ข้อนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไม่แต่เฉพาะนะครับเราจะได้เรียนรู้พีชคณิตของเมทริกซ์ว่ามันมีข้อจำกัดนะครับเรายังได้เรียนรู้อีกว่าบางครั้งในการหาสูตรนะครับซึ่งผมได้แสดงไปแล้วนะครับในการหาสูตรพีชคณิตของเมทริกซ์บางครั้งอาจจะใช้พีชคณิตแบบปกตินะครับที่เราเคยทำนะครับกับจำนวนจริงนะครับหรือทำกับนิพจน์ใดๆเป็นเอกลักษณ์สามารถเอามาใช้กับเมทริกซ์ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนก็คือมันเป็นแนวคิดที่นำไปสู่สูตรว่าสูตรมันควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องพิสูจน์อยู่ดีนะครับว่ามันใช่จริงๆอย่างที่เราคาดการไว้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องมีหลายมุมมองนะครับแล้วก็โจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ให้มุมมองว่าบางครั้งการมองในหลายๆมุมที่อาจจะไม่รัดกุมนะครับก็นำไปสู่คำตอบได้นะครับแต่ว่าพอเราได้สูตรมาแน่นอนเราก็ต้องพิสูจน์ว่าสูตรที่เราได้มานั้นมันถูกต้องจริงๆนะครับงั้นก็สรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าพีชคณิตของเมทริกซ์ส่วนที่สำคัญนะครับที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือ in general นะครับ ab ไม่เท่ากับ ba นะแล้วก็พีชคณิตที่สำคัญของเมทริกซ์ก็คือสมบัติการแจกแจงนะครับจริงๆแล้วสมบัติการแจกแจงก็แจกแจงเข้าไปได้ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับก็เป็น BA แล้วก็บวกกับ CA
แต่ว่าแจกแจงก็ต้องอันดับการคูณก็ต้องสำคัญด้วยนะครับแล้วก็สมบัติที่สำคัญอีกอันนึงที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำไปผมอาจจะไม่ได้เขียนให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คือสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับก็คือ A B C นะครับมาคูณกันก็คือเอา A คูณกับ B ก่อนแล้วค่อยมาคูณ C ที่หลังนะครับหรือมันจะเท่ากับเอา A คูณกับเอา B กับ C มาคูณก่อนนะจะเห็นว่าออเดอร์มันอันดับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนกลุ่มได้นะเราไม่สามารถสลับที่ได้นะครับแต่เปลี่ยนกลุ่มได้เพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนกลุ่มได้เนี่ยเวลาที่เรามี A B ยกกำลัง2นะมันก็เหมือนกับเอา A B แล้วก็คูณกับ A B นะครับเราจะคูณตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ4ตัวก็จะคูณ3ตัวก่อนแล้วคูณตัวสุดท้ายอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะคูณ2ตัวตรงกลางก่อนแล้ว B มาคูณทางขวาทางซ้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่สำคัญอีกสมบัตินึงก็คือการเปลี่ยนกลุ่มครับแล้วก็การคูณก็ต้องดูที่ออเดอร์มันสำคัญห้ามสลับที่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือปกติแล้วนิยามของ inverse เนี่ยนะมันต้องมี AB เท่ากับ identity แล้วเท่ากับ BA นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในกรณีที่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า ABเท่ากับ identity matrix นะครับ A กับ B เป็น matrix จัตุรัสนะมันจะได้โดยอัตโนมัติเลยว่า BA ก็จะเท่ากับ identity ด้วยนะครับซึ่งก็คือภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าถ้าเกิดมี left inverse แล้วก็จะมี right inverse ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คว่ามันเป็น inverse เนี่ยก็คือเช็คแค่ข้างเดียวก็พอนะครับ AB เท่ากับ identity นะก็จะได้ด้วยว่า BA เท่ากับ identity ด้วยนะครับแต่ว่าการพิสูจน์ข้อความนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้านักเรียนอยากจะลองดูว่ามันยากขนาดไหนนะครับลองไปพิสูจน์ดูนะครับว่าทำไม AB เท่ากับ Identity Matrix แล้ว BA จะได้ Identity Matrix ด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นพิเศษที่ของ Matrix ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจวันนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ